สวัสดีครับผมมาร์คจากไทยจัมเปอร์นิสวันนี้มารีวิว Vita Strong 100% Whey เป็น Whey โปรตีน 100% นะครับโอเคตามฉลากนะครับ1สกู๊ป 36.4 กรัมโปรตีน26กรัมซึ่งหมายความว่ามันจะได้ประมาณ70มันคือประมาณ 71% เป็นโปรตีนซึ่งถือว่าดีครับอะไรที่ถ้าเป็น whey protein concentrate กับ isolate อะไรที่ 70% ขึ้นไปถือว่าดีครับมันมี130แคลอรีต่อ1สกู๊ปไขมัน2กรัมแล้วก็คาร์โบไฮเดรต 3.5 แต่ที่เป็นไฟเบอร์ก็เป็น2นะครับโอเครสชาติไม่เดี๋ยวมีเรื่องที่สำคัญกว่านี้นะอีกนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ย spike aminos นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับหลายยี่ห้อมากนะครับยี่ห้อนี้ไม่ทำนะไดมิทายก็ไม่ทำมันคือมันมีหลายยี่ห้อที่ไม่ทำแต่มันมีหลายยี่ห้อที่ทำนะครับเขาจะทำที่เราเรียกว่า amino spiking amino spiking คือตอนที่เขาทำโปรตีนขึ้นมาเขาก็จะใส่กรดอะมิโน1ชนิดเข้าไปที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปตรวจปริมาณโปรตีนมันจะดูเหมือนกับว่าสูงนะครับแต่ถ้าดูกรดอะมิโนหรือว่า amino acid profileก็จะเห็นว่ามันโปรตีนน้อยแค่มันมีกรดอะมิโน1ชนิดที่สูงมากมันเป็นวิธีการขายโปรตีนที่น่าเกลียดมากนะครับแล้วหลายบริษัททำเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ไม่ทำนะครับ zero spiked aminos ซึ่งเมื่อเราซื้อโปรตีนนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของรสชาติเรื่องของราคาเรื่องของน้ำตาลอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่สำคัญอันนี้สำคัญที่สุดก็เลยต้องชมตัวนี้นะครับเอาไปตรวจเป็น DNA test นะครับจะเห็นว่าเขาไม่มี spike aminos มันเป็นโปรตีนล้วนๆนะครับซึ่งดีโอเคหนึ่งโดยบริโภคก็คือ1สกู๊ปนะครับแล้วแต่ขนาดของร่างกายนะครับถ้าน้ำหนักเกินประมาณสักประมาณ80โลก็น่าจะกิน2สกู๊ปนะครับลองดูครับก็1สกู๊ปผมกิน2สกู๊ปดีกว่าวันนี้เล่นขามาไปที่ Fitway Dungeon Gym กับโค้ชไมค์แล้วก็พวกทีมพ่อกายของ Fitway ครับโหดมากผมนี่ชอบมากไปเล่นที่นั่นมากๆชอบมากไม่มีแอร์ไม่มีพัดไม่มีอะไรเลยโหดแบบหนักๆชอบโอเคเขย่าเติมน้ำเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้า2สกู๊ปก็ต้องเติมเยอะหน่อยนะครับมันจะผสมได้ง่ายขนาดไหนก็ง่ายครับไม่ได้ยากมากนะครับแต่ไม่ได้ง่ายมากนะครับคือไอตัวไดมิทายจะดีกว่าเรื่องของการที่มันจะละลายเนี่ยมันจะดีกว่านิดหน่อยนะครับแล้วรสชาติเป็นยังไงทีเดียวถามผมเรื่องของรสชาตินี่มันผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจรสชาติแต่อันนี้มันโอเคนะอร่อยดีครับมันคล้ายๆกับDimethylize คล้ายๆก็คือหมายความว่ามันไม่ได้หวานมากพวก BPI ISO 100เนี่ยหวานมาก Dimethylize ISO 100ก็หวานมากเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้หวานมากมันมีขาย 2,099 บาท5ปอนด์นะครับที่ fitway.comถามว่าดีไหมผมว่าเนี่ยดีมากผมชอบตรงนี้มากเลยครับมั่นใจได้เลยครับว่าโปรตีนล้วนๆนะครับ2,099 บาทเหมาะกับคนทั่วไปนั่นแหละคนที่ใน1วันกินโปรตีนไม่ถึงเราก็ต้องเสริมเอานะครับดีนะครับลองดูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ